ผมย้าที่คุณหมอยงพูดอีกทีนะครับว่ามาตรการเนี่ยจากที่เราเคยท100ํา้อยรเซบัตรนี้ลดลงบัตรนี้ลดลงจากมาตรการปัจจุบันไอ้ที่ลดลงก็คือว่าเราไม่ล็อกดาวเราไม่หยุดเชื้อเพื่อชาติอาจจะมีหยุดแก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไม่ห้ามเพราะงั้นมาตรมาตรการที่เข้มข้นนี่มัลดลงในขณะที่เชื้อที่เราพบเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาตรการลดแต่เชื้อขึ้นเพิ่มเท่าไหร่ 1> 1. 7 7 7เท่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐผ่อนคลายเนี่ยรัฐผ่อนคลายได้ครับแต่ว่าเจ้าของกิจกรรมเจ้าของกิจการทุกประเภททุกชนิดทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนต้องทำสวนทางกับมาตรการที่รัฐผ่อนคลายในขณะนี้ให้ก็คือเราต้อง เข้มข้นเข้มงวดด้วยตัวเราเองวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐกลับมาทำก็คือว่ามีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐนี่ต้อง work from home งานที่ไม่ต้องเจอชาวบ้านไม่เจอประชาชนเนี่ยนะครับทำที่บ้านได้ทำเอกชนละ่ะจะ work from home ไหมเขาไม่บังคับอะครับแต่ขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนร่วมกัน ในการที่จะป้องกันโควิด -19 ทุกมาตรการที่รัฐออกถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ทำตามไม่มีประโยชน์รัฐไม่ออกสักมาตรการหนึ่งแต่ชาวบ้านป้องกันตัวเองก็สำเร็จ